ทั้งฝากของผู้ให้บริการสายการบินอันนี้ก็สถานการณ์ตรงกันข้ามกับผู้ให้บริการขายรถนะคะเพราะว่าสายการบินตอนนี้ก็ยังเจอผลกระทบจากโควิด-19 ทางฝั่งของคาเทแปซิฟิกค่ะมีการประกาศที่จะปิดฐานนักบินนะคะในแคนาดาในหลายประเทศเลยนะคะออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งแน่นอนนะคะว่าการปิดฐานนักบินก็จะทำให้มีคนต้องตกงานเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคาเทแปซิฟิกเขาก็เคยประกาศปลดคนลดคนไปแล้วนะคะแต่ว่าสถานการณ์เมื่อมันยังไม่ดีขึ้นล่าสุดก็เลยต้องมีการใช้วิธีการแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยล่าสุดก็มีการระบุออกมานะคะว่าถ้าเป็นในส่วนของการปิดฐานนักบินในแคนาดาเนี่ยอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะก็คือปิดแน่ๆขณะที่การพิจารณาปิดฐานนักบินในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยอันนี้ยังต้องมีการปรึกษากับทางพนักงานก่อนนะคะก่อนที่จะมีการสั่งปลดออกจากตำแหน่งตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพแรงงานพูดง่ายว่าก็ยังมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันอยู่นะคะสำหรับในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ทั้งหมดเนี่ยเป็นมาตรการที่รับมือกับการระบาดนะคะของไวรัสนั่นเองค่ะคาเทแปซิฟิกนั้นก็ปิดสายการบินในภูมิภาคนะคะอย่างคาเทดราก้อนไปแล้วในปีก่อนทำให้พนักงานก็ถูกปลดออกไปมากกว่า 5,900 ตำแหน่งขณะที่นักบินแล้วก็ลูกเรือในฮ่องกงที่เหลือก็ตกลงที่จะมีการลดค่าจ้างถาวรนะคะเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งงานเอาไว้ค่ะโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะคาเทแปซิฟิกก็ได้รายงานผลประกอบการปรากฏว่าขาดทุนถึง 21,650 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะมีการเขาเรียกว่าเผาเงินสดนะคะคือพูดง่ายๆว่าสูญเสียเม็ดเงินไปประมาณ 1,900 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงต่อเดือนนะคะคือต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แต่ว่ารายรับเนี่ยหดหายไปแล้วก็ขาดทุนด้วยนะคะสายการบินเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าจะพยายามจะลดเรื่องของการใช้จ่ายลงไปค่ะเนื่องจากว่ามีการผ่อนคลายมาตรการกักตัวลูกเรือในธุรกิจขนส่งสินค้านะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของคาเทแปซิฟิกค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ